ว่า6ปีที่ฉันได้ย้ายมาอยู่ที่นี่ฉันก็พบว่าทำไมชุมชนแห่งนี้ถึงมีกองขยะมากมายไม่เคยเปลี่ยนวันนี้ฉันก็ตั้งคำถามกับตัวเองว่าถ้าทุกชุมชนบนโลกใบนี้มีแต่กองขยะโลกของเราจะเป็นอย่างไรจากสถิติกรมควบคุมมลพิษพบว่าปัจจุบันมีปริมาณขยะเพิ่มขึ้นสะท้อนให้เห็นว่าวิถีชีวิตสังคมและพฤติกรรมคนไทยตระหนักถึงความสะดวกสบายมากกว่าผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมควันดำที่พวยพุ่งออกจากกองขยะทำไมเหมือนจะไม่มีวันหมดสิ้นมาถึงเรื่องขยะในโรงเรียนนะคะตอนนี้มันมีมากแล้วก็มีมากขึ้นทุกๆวันเลยนะคะเห็นได้จากเวลาคุณไปที่สนามเด็กเล่นคุณจะเห็นว่าตามพุ่มไม้เนี่ยมีโฟมมีถุงพลาสติกแก้วน้ำนะคะติดอยู่ตามพุ่มไม้ต่างๆก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการนักเรียนนะคะที่จะต้องเริ่มดำเนินการจัดการเรื่องขยะนะคะในโรงเรียนของเราให้สำเร็จเราจะมีวิธีการยังไงที่จะจัดการขยะนะคะให้มันลดลงให้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้จากจุดเล็กๆที่ฉันยืนอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้สำหรับฉันก็เชื่อว่าถ้าทุกคนร่วมมือกันพื้นที่เล็กๆแห่งนี้ก็จะเป็นต้นแบบของโรงเรียนและชุมชนอีกหลายๆแห่งรับผู้ดูแลของโปรเจกต์นี้เนี่ยมีความเห็นอย่างไรบ้างครับก็อย่างที่เราได้ประชุมกันไปนะคะเราก็คิดวิธีแก้ปัญหามาแล้วก็คือการใช้ปิ่นโตนะคะปิ่นโตเนี่ยแหละเป็นจุดเริ่มต้นของชุมชนที่เรียกว่าโรงเรียนของเราให้ใช้ปิ่นโตปิ่นโตใครเขาจะเอามาวะเออดูโบราณไปหรือเปล่าวะเออนั่นดิปิ่นโตทั้งโรงเรียนเนี่ยนะใช้ปิ่นโตนี่มันยุคไหนกันแล้วอะหากเราทุกคนลุกขึ้นมาตั้งใจรณรงค์ลดการใช้โฟมและพลาสติกในโรงเรียนอย่างจริงจังก็จะเป็นการเริ่มต้นจากพื้นที่เล็กๆไปสู่สังคมขนาดใหญ่สุดท้ายการใช้ปิ่นโตก็จะไม่ใช่เรื่องโบราณอีกต่อไปเริ่มจากพื้นที่เล็กๆของเราไปสู่ชุมชนปลูกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมขยะพลาสติกและโฟมที่มีมากถึงปีละ 3.2 ล้านตันในประเทศเราก็น่าจะลดลงจากความใส่ใจและความร่วมมือกันอย่างจริงจังและในวันข้างหน้าหากทุกคนช่วยลดกล่องโฟมได้คนละ1กล่องต่อวันดิฉันเชื่อมั่นว่าหากทุกหน่วยงานทุกองค์กรร่วมมือกันเหมือนกับโรงเรียนของดิฉันปริมาณกล่องโฟมและขยะพลาสติกก็จะลดลงอย่างทันตาเห็นถ้าคิดว่าตัวเราคนเดียวช่วยโลกไม่ได้คุณกำลังคิดผิดเพราะการเริ่มจากตัวเราก็จะนำไปสู่ชุมชนที่ใหญ่ขึ้นและกว้างขึ้นเพื่อที่โลกของเราจะได้รับการเยียวยาสักทีเชื่อว่าทุกคนมีหัวใจสีเขียวซ่อนอยู่ในตัวและคุณเองมีรูปแบบในการลดละเลิกงดใช้ถุงพลาสติกและโฟมในแบบของคุณ